รกสุดท้าย<ฆ>นะครับไปดูเรื่องของมาตรการเยียวยานะ,ะเราไล่เรียงกันไปหลายรอบเรื่องของคนที่มีประกันสังคมถ้าหยุดงานไปยื่นประกันสังคมเรื่องของผู้ประกอบการที่มีนงมีนี่อะไรอย่างไรก็ติดต่อธนาคารนะแต่เรื่องของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ww w ร์เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยจะมีขึ้น6โมงเย็นวันเสาร์นี้นะครับคุณอุตมาสาวรนิยนตรีคลังเมื่อวานออกมาแถลงความพร้อมแล้วบอกว่ามาตรการเยียวยา5,000ันบาท สเดือนเป็นมาตรการภายใต้ชุดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบโควิด1 9ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อมระยะที่2 ธนาคารกรุงไทยเตรียมเปิดระบบลงทะเบียนรับเงินตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนา18นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ตลอด24ชั่วโมงให้ผู้ลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือประจำตัวที่ติดต่อสื่อสารได้ในการลงทะเบียนเพราะจะต้องมีการส่ง SMS ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจาตัวประชาชนผ่านบัญชีธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับผู้ลงทะเบียนเน้นย้าว่าไม่ควรเดินทางไปที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้อโรคก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ทางด้านของคุณละว,วรนแสงสนิทนะครับผู้ในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนนะขีดเส้นใต้ตรงนี้อายุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและต้องเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าอาชีพอิสระเตรียมหลักฐานคือบัตรประจาตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพและข้อมูลในจ้างด้วย กระทรวงการคลังไม่อยากให้ทุกคนแห่ไปลงทะเบียนเผื่อโชคดีผ่านการตรวจสอบแต่ให้คนที่เข้าเกณฑ์จริงๆเดือดร้อนจริงๆไปลงทะเบียน จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000ต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนเมื่อลงทะเบียนแล้วเงินจะเข้าบัญชีเราที่สุดภายใน7วันทําการเบื้องต้นเตรียมงบประมาณไว้45,000ล้านนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังจะตั้งศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือร้องรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ทางกรมบัญชีกลางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรสกรการเกษตรร่วมกันประสานแนวทางการแก้ปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ฉุกเฉินสินเชื่อพิเศษทั้งหมดให้ติดต่อผ่านระบบออนไลน์เพราะ ไม่อยากให้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับทางเจ้าหน้าที่กันในช่วงนี้ขณะที่การเตรียมความพร้อมของทางกรุงไทยนะครับ คุณพยงศรีวันนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่บอกว่าเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ไว้แล้วรองรับการลงทะเบียนได้58,000รายการต่อวินาทีหรือ3.48ล้านคนต่อนาทีและเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องแห่กันไปตั้งแต่วันแรกเพราะยังมีเวลาให้ทุกคนเตรียมข้อมูลส่วนตัวหากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้อาจขอความร่วมมือให้บุคคลใกล้ชิดช่วยหรือว่าสอบถามผ่าน call center ทางกรุงไทย0 2 1 1 1 1 1 4 4นนะครับแต่ถ้าดูจากจํานวน3ล้าน คนเนี่ยถ้าวิ่งกันเข้า<ม>ไปเต็มเนี่ย นาทีเดียวก็หมดแล้วนะสิทธิ์ย้ำอีกทีเมื่อวานถามกันหลายคนคนที่มีประกันสังคมไม่ต้องไปลงนะ,ะคุณได้สิทธิประกันสังคมถ้าว่างงานเนี่ยเยอะกว่าตรงนี้อีกแต่ว่าถ้าเป็นประกันสังคมมาตรา3 9 4 0โอเคก็ไปลงทะเบียนได้แต่คนที่ไม่มีไรายได้อยู่แล้วไม่ได้เป็นลูกจ้างอยู่แล้วว่างงานอยู่กับบ้านเฉยๆไปลงทะเบียนเขาไม่ให้นะครับเพราะว่าคุณมีบัตรคนจนอยู่แล้วไม่รวมไปถึงพวกที่ไม่มีบัตรคนจนน่ะแต่อยู่บ้านเฉยๆไม่มีไม่ได้มีการทํางานอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะคุณต้อง มีหลักฐานการประกอบอาชีพแล้วก็ต้องอ้างยิงไปถึงในจ้างคุณได้หรือว่าถ้าไม่มีในจ้างเป็นพวกแม่คงแม่ค้าก็ต้องมีหลักฐานว่าคุณประกอบอาชีพจริง่งเช่นแบบพวกรูปถ่ายอะไรแบบนี้แล้วต้องบอกก่อนนะคะถึงจะลงทะเบียนได้เนี่ยรอสัก3 5ถึงวันเขาต้องตรวจสอบก่อนว่าคุณเป็นผู้มีสิทธิ์หรือเปล่าแล้ว<ล>ถ้าไม่มีสิทธิ์แล้วไปลงทะเบียนอาจจะมีความผิดระวังเด้อวันนี้คุณซื้อไข่หรือยังคะไข่ที่คุณซื้อแพงไหมคะไม่ได้ซื้อเพราะซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่คุณ,คณบแบบคุณบริโภคแบบคุณบริโภคตลอดอย่างนี้ใช่ไหมกินเวลาที่บ้านกินเวลาสองสฟองอ่แล้วก็มีคนอยู่เยอะด้วยซื้อไปก็คือคุ้มแหละแม้จะซื้อไปแพ็คหนึ่งก็ตามอะไรเงี้ยล่าสุดกรณีที่แบบไข่ไก่ขาดตลาดจะด้วยมาจากการกัก ตนจะด้วยมาจากการไปซื้อพร้อมกันเป็นจํานวนมากๆแล้วก็ไข่ไก่ที่มันมีราคาแพงจนคนแบบเฮ้ยถ่ายรูปออกมาที่ที่ร้านที่ห้างสะดวกซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่พูดง่ายๆแ<ม>พ็คหนึ่งเนี่ยร7 0ยเจเนี่ยมันมีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีจริงๆคนก็ไปเจอมาจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดคุณจุรินลักษณะวิสิตค่ะ บอกว่ากระทรวงพาณิชย์จอบประกาศห้ามส่งไข่ไก่ไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อ26ที่ผ่านมานี้และ26มีนานะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทดลองมาตรการ7วันประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ละไม่ให้กรมปรศุสัตว์ออกใบอนุญาตในการส่งออกให้ด้วย ประชาชนจะได้มีไข่ไก่บริโภคเพียงพอแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ไข่ไก่ขาดตลาดยังไม่ดีขึ้นก็จะขยายเวลาแล้วก็มีมาตรการอื่นๆออกมาด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเข้าไปดูแล้วเนี่ยทำไมไข่มันแพงขึ้นทันตาเห็นหลังจากที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะไปดูแล้วไข่หน้าฟาร์มราคาเฉลีย่ยคือ2บาท80สตางค์ถึง2บาท90สตางค์ต่อฟอง การที่จะขายไปถึงปลายทางเนี่ยมันไม่ควรจะฟองละ3บาท30สตางค์หรือ3บาท50สตางค์เพราะฉะนั้นถ้ามีการจำหน่ายในราคาสูงเกินกว่าควรก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาค้ากำไรเกินควรโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกินแสนสี่หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วด้วยสั่งการให้ผู้ว่ากำชับ ขอภัยสั่งการให้มหาดไทยกำชับผู้ว่าแล้วก็ตำรวจละไปดูเลยถ้าเจอคนที่กักตุนขายสินค้าเกินราคาค้ากำไรเกินควรให้จับ กลุ่มดาเนินคดีอย่างเร่งด่วนรวมถึงในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะตอนนี้ก็ลําบากอยู่แล้วประชาชนท่านใดมีเบาะแสโทรไปแจ้งสายด่วน1569นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามล่าสุดที่ผ่านมามีการจับกลุ่มดาเนินคดีแล้วในจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นร้านขายไข่ไก่เกินราคาขายไข่ไก่เบอร์สองฟองละ4ี่บาทเจสตางค์เมื่อวานมีภาพข่าวออกมาแม่ค้าร้องไห้นะแล้วก็บอกว่ารับมาก็แพงแล้วได้กาไรถาดละสิบกว่าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่อย่าเพิ่งไปจับ เพราะรายย่อยต้องไปดูค้าส่งด้วยเพราะว่าหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาฟองละ20-30สตางค์แล้วก็อยากฝากไปถึงถึงคุณจุลินด้วยเรากินในประเทศเป็นหลักส่งออกส่วนน้อยต่อให้คุณหยุดส่งออกเจวันถ้าคุณยังไม่ไปแก้ไขเรื่องของการกักตุนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้ายังไงก็ขาดตลาดเพราะมันเป็นส่วนน้อยเวลา40ิล้านฟองส่งออกวันหนึ่งไม่ถึงล้านฟองใช่กินอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นเหรอถูกไหมก็เปลี่ยนจากซื้อจากคนละแผงเป็นคนละถาดยังไงมันก็ขาด อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยไขย่ไก่ล้นตลาดอยู่นิดหน่อยนะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะล่าสุดเขาไปจับกลุ่มไอคนขายเจลล้างมือแพงเกินควรที่ไหนที่ภูเก็ตภูเก็ตกรอสเซอรี่ค่ะคือยังไงรู้ไหมแอลกอฮอล์สิริบัญชามันหาย,ยากมากอ่ะคุณก็ใครจะไปคิดว่าวันนึงแอลกอฮอล์วางขายในร้านวข<อ>ดวดร้ามเยผมซื้อมามกราคนละเจ ห้าไปแล้วผสมทองคำหรือยังไงก็โดนไปฟ้าตำรวจไปจับกลุมตัวเลยนะคะครับอ,อ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้ายังไงช่วงนี้ก็เสพข่าวกันอย่างมีสตินะแล้วก็อยู่บ้านเพื่อชาติกันทุกคนครับค่ะลาไปก่อนันจาร์พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ